ที่พานทองจังหวัดชลบุรีมันมีเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าของร้านสักเขาบอกเขาไปเจอผู้ชายคนนี้เนี่ยที่ร้านตัดผมแล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็เขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจผู้ชายคนนี้นะบอกเป็นตำรวจแต่ว่าตอนนี้เป็นซึมเศร้าเลิกกับแฟนก็นั่งปรับทุกข์กินเหล้ากันแล้วก็ให้มานอนที่บ้านปรากฏว่าคุยกันเรื่องพระเครื่องเพราะว่าเจ้าของร้านสักคนนี้เขาสะสมพระเครื่องด้วยสุดท้ายกลายเป็นว่าคนที่บอกว่าเป็นตำรวจเป็นซึมเศร้าเลิกกับแฟนเนี่ยเอาทองเอาพระเครื่องของเขาไปหลายอย่างมากคุณผู้ชมแล้วก็หนีไปแล้วนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาก็เลยมาโพสต์ข้อความบอกว่าแจ้งข่าวมีผู้ต้องสงสัยชายร่างใหญ่อ้างคนพื้นที่อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นอ้างตัวเป็นตำรวจกองปราบขอเข้าห้องน้ำแล้วรื้อค้นทรัพย์สินหายตัวไปพร้อมของมูลค่า 280,000 บาทสร้อยคอทองคำ2บาทพ่อรวย59สร้อยทอง1บาทศิวลีพ่อกวยมทบพ่อเกษม7หางกระรอกพ่อแดงพ่อแดงรุ่น3ยอดธงพ่อคูณปี36เหรียญแม่ครัวพ่อแดงใครรับซื้อหรือพบเห็นกรุณาแจ้งเบาะแสด้วยแล้วก็โพสต์รูปผู้ชายคนที่ว่านี้นะคะลักษณะแบบหัวเกรียนบุคลิกเหมือนตำรวจสวมเสื้อสีขาวและใส่สร้อยที่ขโมยไปอยู่ที่คอนะคะพูดคุยกับทางผู้เสียหายค่ะชื่อคุณพรชัยหานชัยภูมิอายุ29ปีอยู่ที่พานทองชลบุรีนะคะเขาก็พาไปดูในที่เกิดเหตุไปดูที่นอนเลยเพราะตอนนั้นก็จัดเตรียมห้องหับอะไรไว้ให้ผู้ชายคนนี้ได้พักผ่อนนอนหลับนะคะแล้วก็บอกว่าวันนั้นที่ไปเจอก็คือไปเจอกันที่ร้านตัดผมแล้วเขาอ้างตัวเป็นตำรวจสังกัดกองปราบยศร้อยตำรวจโทมีหมวกแก๊ปสีดำทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้านะคะแล้วก็เล่าให้ฟังโดยบอกว่าหลังจากดื่มเสร็จเนี่ยเขาก็ชวนกันมานอนกันพักที่ร้านก็สงสารนะเห็นว่าเลิกกับแฟนแล้วก็มีอาการซึมเศร้านะคะแล้วก็ได้คุยกันถามว่าเล่นพระด้วยเหรอก็เล่นก็บอกไปก็เล่นแล้วหลังจากนั้นก็เอามาโชว์กันบอกราคาพระแต่ละองค์ไปกระทั่งตกดึกผู้ชายคนที่อ้างเป็นตำรวจมาบอกเดี๋ยวจะกลับกรุงเทพแล้วนะเดี๋ยวคราวหน้ามาหาใหม่นะยังให้เพื่อนอีกคนเนี่ยไปส่งที่ท่ารถเลยนะคะหลังจากนั้นเพื่อนกลับมาบอกเอ้ยพรชัยที่คอผู้ชายคนนั้นน่ะทำไมเขาใส่สร้อยลายคล้ายพรชัยเลยอะปรากฏเลยรีบไปดูในลิ้นชักห้องนอนเอาสร้อยหายคุณผู้ชมแล้วก็พระเลี่ยมทองแล้วก็อย่างอื่นตามที่หยกรายงานไปเมื่อสักครู่นะคะความเสียหายเกือบ 300,000 บาทพยายามจะติดต่อกลับไปหาผู้ชายคนนั้นก็ติดต่อไม่ได้และไอ้ที่เชื่อว่าเขาเป็นตำรวจเนี่ยเพราะว่าเขาแต่งตัวเหมือนทรงผมก็เหมือนและนี่คือโชว์ให้ดูว่าโทรไปไม่รับเลยนะคะขณะช่วงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยอีกฝ่ายเห็นคุยโทรศัพท์ลักษณะเหมือนคุยกับตำรวจด้วยกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนคุยเรื่องงานอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายกลายเป็นมิจฉาชีพฟังเสียงผู้เสียหายนะคะคุณพรชัยค่ะคราวนี้เขาอ้างว่าเขาเป็นตำรวจของกองปราบเขาก็เลยบอกว่าที่เขามาที่เนี่ยพอเขามาเที่ยวเขาเป็นโรคซึมเศร้าเพราะเขาเลิกกับแฟนผมก็เห็นว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเขาเศร้านะครับผมก็เลยบอกกับเพื่อนถ้างั้นเอางี้ละกันเราอายุใกล้เคียงกันก็เลยนับกันเป็นเพื่อนนะครับก็ให้เขามาพักอยู่ที่นี่เขามาพักอยู่ที่นี่ได้ประมาณ2วันครับเขาบอกว่าเขาจะไปทำธุระที่กรุงเทพแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาเขาก็เลยทิ้งหมวกไว้ให้ใบนึงมาถึงร้านผมก็เลยมาเอะใจตรงที่ว่าเมื่อวานเขาขอผมดูพระแล้วเขาถามราคาพระว่าพระแต่ละองค์เนี่ยราคาเท่าไหร่ผมก็มาหยิบพระผมดูพอหยิบพระผมดูก็ตกใจเลยครับก็ไปหมดเลยหมดเลยใช่ครับประมาณเท่าไหร่ทั้งหมดคร่าวๆรวมๆน่าจะประมาณ 300,000 ครับใช่ครับน่าจะประมาณ 300,000 ทรงเขาเหมือนตำรวจมากเลยเหมือนมากเลยครับพี่เหมือนมากเลยคือเชื่อสนิทใจเลยพี่เพราะว่าทรงเข้ามาการแต่งตัวของเขาคือตำรวจคราวเนี้ยก็ยังติดต่อไม่ได้ของก็ยังไม่ได้คืนแต่ภาพในกล้องวงจรปิดที่ร้านตัดผมก็เห็นชัดแล้วก็มีภาพที่ถ่ายกันตอนที่ยังไม่หนีไปก็เห็นหน้าชัดอ่ะตำรวจตัวจริงช่วยด้วยนะคะตำรวจช่วยด้วยค่ะวงเล็บตัวจริงนะฮะถ้าไม่ใช่ตัวจริงอย่ามาหลอกกันโอ้โหนี่นะฮะ